ในทวิตเตอร์ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็รายงานว่านายนพสินหรือว่าสายน้ำนะคะแกนนำกลุ่มทะลุวังที่ก่อนหน้านั้นมีข่าวอื้อฉาวเรื่องของการอะไรคุกคามทางเพศเนี่ยนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ถูกตำรวจปอทเข้าไปที่บ้านค่ะไปขอยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่บ้านของสายน้ำพร้อมกับหมายจากศาลอาญานะคะแล้วก็ถูกนำตัวไปที่สน.ประชาชื่นนะคะโดยในการเข้าไปค้นที่บ้านเนี่ยก็มีตำรวจปอจากปอทสน.สามเสนสน.ปทุมวันแล้วก็สันติบาลเข้าร่วมด้วยนะคะโดยบอกว่าสายน้ำนั้นเป็นแอดมินเพจทะลุวังนะคะก็เข้าไปตามหมายของศาลค่ะคือคุณนันทยาถ้าเราติดตามข่าวช่วงนี้จะเห็นเรื่องของการไล่นะจับกลุ่มบรรดาแกนนำในระดับต่างๆนะคือตอนแรกคนก็บอกทำไมโพสต์แบบนี้ไม่โดนจับนะโพสต์แบบหมิ่นกันชัดๆเลยไม่โดนจับอย่างนั้นอย่างนี้นี่เราเริ่มเห็นแล้วเมื่อวันก่อนก็ไบรท์รัศดรที่อยู่ที่นนทบุรีไบรท์ชินวัตรชินวัตรเนี่ยนะครับตำรวจชุดปอทเนี่ยนะก็ไปจับกลุ่มนะคือหลักฐานต่างๆพอเขาแกะรอยเนี่ยไอ้เพจต่างๆที่คิดว่าคนไม่รู้เนี่ยแล้วไปโพสต์อะไรที่มันแบบโหบางทีก็หยาบคายก้าวร้าวแล้วก็หมิ่นเหม่เนี่ยนะเขาก็ตามแกะรอยว่าแอดมินเพจนี้เป็นใครจะทะลุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ไม่รอดเจ้าหน้าที่นะอันนี้ก็ไปเข้าสู่กระบวนการไปสู้คดีกันแต่เห็นไหมครับพวกนักวิชาการที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะยังสุขสบายดีอยู่นะเพราะว่าไม่เคยเตือนลูกศิษย์ไม่เคยเตือนเด็กเลยว่าอย่าไปสุ่มเสี่ยงแบบนี้เลยนะแบบนี้เนี่ยนะไอการโพสต์โจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างรุนแรงแบบนี้ถ้าเป็นภาษานักเคลื่อนไหวสมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นพวกสุ่มเสี่ยงเอียงซ้ายพวกสุ่มเสี่ยงเอียงซ้ายมันจะทำให้การเคลื่อนไหวเป้าหมายมันจะพังเพราะว่าคุณไปเล่นล่อแหลมกันนะพวกผู้ใหญ่เขาเจอแบบนี้ไม่ได้มันทำปุ๊บเนี่ยสังคมจะไม่ยอมรับคุณแล้วนี่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือมันพังแล้วมวลชนหายไปมันพังแล้วแกนนำรับคดีกันไปคนละเป็น10คดีแต่คนที่เชียร์อยู่ข้างหลังเนี่ย อยู่สุขสบายนะบางคนบอกผมไม่ได้เชียร์ไม่ได้เชียร์คุณก็ต้องให้ความคิดเขาว่าเออเฮ้ยน้องแบบนี้พี่ว่ามันไม่ค่อยจะดีแล้วมันไม่มีประโยชน์นะในฐานะอันตรายนะอาจารย์เดี๋ยวจะติดคุกติดตารางโดยใช่เหตุเราไปสู้ข้างนอกดีกว่าทำนองนี้นะฮะหรือสู้ยังไงไม่ให้ติดคุกผมก็จัดอบรมแบบนี้เพราะว่าก็มีหลายคนก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้แต่ไม่ติดคุกก็มีแล้วก็พูดเรื่องนี้มาตั้งนานนมแล้วก็ยังอยู่สุขสบายดีอยู่นะคะ